All-new MG3 Hybrid Plus เจาะลึกฟีเจอร์จุดเด่นรุ่นเริ่มต้น 579,900 บาทแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนี่ยโดดเด่นแบบไม่ต้องเถียงเลยครับเฮ้ยมอนสเตอร์อวยเกินไปอะไรมันจะทั้งแรงทั้งประหยัดเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมชาเลนจ์จี๊ดจ๊าดปู๊ดปาดปึ๊บอุ้ยมีฟรีทิ้งอุ้ยวีดอุ้ยฟรีอีกรอบหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฮบริดที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมบอกเลยว่าณเวลานี้เนี่ยไม่มีรุ่นไหนโดดเด่นเท่า All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพามาเจาะลึกฟีเจอร์จุดเด่นรวมไปถึงเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนี้ให้ได้ชมกันก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้า All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยจะเป็น Best in Class อย่างที่ทาง MGเขาโฆษณาเอาไว้หรือไม่ไปชมกันครับสำหรับจุดขายหลักๆจุดเด่นของ All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้นะครับก็คือในเรื่องของราคาครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับโดยทาง MG เนี่ยเขาเปิดตัว MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมาด้วยกัน2รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น D-Doc เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 579,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นท็อปอย่างคันนี้รุ่น X นะครับราคาอยู่ที่ 619,900 บาทนะซึ่งถ้าไปเทียบกับรถยนต์ไฮบริดที่มีขายในตัวถังใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคู่แข่งของเขาก็คือHonda City Hatchback eSEV นะครับอันนั้นน่ะรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 729,000 บาทเห็นไหมตัวท็อปของ MG3 Hybrid Plus คันนี้นะครับถูกกว่าถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับและอีก1รุ่นนะครับก็คือ Toyota Yaris Cross โอเคอาจจะเป็นตัวถังที่เป็น SUV ใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับ Toyota Yaris Cross เนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 780,000 บาทโอ้โหก็กระเถิบขึ้นไปอีกนะครับหรือจะไปเทียบกับ Nissan Kick e-Power ตัวเริ่มต้นของ Nissan Kick e-Power เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 779,000 บาทนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกันในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับ B segment All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุดครับหรือถ้าจะนำไปเทียบกับ Eco Car และ City Car ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่า All-new MG3Hybrid Plus คันนี้ก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่านะในกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆอย่าง Suzuki Swift เองก็ดีนะครับ Honda City Toyota Yaris รวมไปถึง Mazda 2เนี่ยตัวท็อปที่เป็นสันดาปล้วนเนี่ยราคาเนี่ยแพงกว่า All-new MG3 Hybrid Plus ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนี่ยก็ทำเอาคู่แข่งในเซกเมนต์นี้เนี่ยปั่นป่วนปวดหัวแล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นแบบไม่ต้องเถียงเลยครับในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกนะครับก็ต้องบอกว่า MG เขาจัดเต็มนะ All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยเป็นรถในglobal model นะครับขายทั่วโลกแล้วก็เปิดตัวไปแล้วที่ยุโรปนะครับฉะนั้นในเรื่องของดีไซน์ก็ดีหรือว่าฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานก็ดีอันเนี้ยเป็นมาตรฐานสากลนะครับขับไปไหนไม่อายใครแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็มาในสไตล์ MG ยุคใหม่แล้วนะครับก็จะมาในสไตล์แบบเดียวกับรุ่นพี่อย่าง MG4 Electric นะครับรวมไปถึง MG5 Pro นั่นเองนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานที่ใส่มาให้ก็ต้องบอกว่าครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมีไฟ Daytime Running Light มาให้นะครับมีกล้องมองภาพรอบคันนะครับมีในเรื่องของดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยด้านหน้าด้านหลังมีออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ใส่มาให้ครบระบบความปลอดภัย ADAS นะครับอันนี้คือแบบว่าเป็นฟีเจอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดเต็มนะครับถ้าเทียบกันในกลุ่มที่เป็น Eco Car หรือว่า City Car ผมบอกเลยว่าออปชั่นหลายๆรายการเนี่ยก็ไม่ได้เท่า All-new MG3 Hybrid Plusคันนี้นะแต่จุดเด่นจริงๆของ All-new MG3 Hybrid Plus คันนี้นะครับก็อยู่ที่
มิติตัวถังครับโดย MG 3 Hybrid พักคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับความยาวตัวถังอยู่ที่ 4,113 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 1,797 มิลลิเมตรความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 1,502 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่ 2,570 มิลลิเมตรนะครับซึ่งถ้านำไปเทียบกับรถยนต์ในกลุ่ม Eco Car หรือว่า City Car ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่า All New MG 3 Hybrid Passat คันนี้เนี่ยมีมิติตัวถังในเรื่องของความกว้างเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับและด้วยความกว้างของมิติตัวถังที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนะครับทำให้ All New MG 3 Hybrid Passat คันนี้เนี่ยมีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายที่ใหญ่ที่สุดครับโดยทั้งหลังเนี่ยมีความจุขนาด293ลิตรนะครับและเมื่อพับเบาะที่นั่งแถว2ลงไปเนี่ยก็จะมีความจุใหญ่ถึง 1,037 ลิตรเลยทีเดียวครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับในรุ่นท็อปรุ่น X แบบคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีครีมแบบนี้นะก็มีความสวยงามพรีเมียมนะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะเลอะง่ายนะครับส่วนฟีเจอร์ที่ให้มาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยขนาด7นิ้วนะอันนี้เป็นจอดิจิตอลจอสีเลยแสดงรายละเอียดของตัวรถเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเป็น2ก้านแบบนี้นะท้ายตัดทั้งด้านบนด้านล่างเลยเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ติดขาทำให้แบบการเลี้ยวนะครับการขยับพวงมาลัยเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนนะครับก็ระบบสัมผัสแบบนี้ที่สำคัญรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายนี่ผมไม่ได้เสียบสายนะครับผมเชื่อม CarPlay ไว้อยู่แล้วนี่นะเป็นไงใช้งานง่ายเชื่อมไร้สายแจ๋วไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวปรับอุณหภูมิตัวแอร์แรงต่างเนี่ยเป็นดิจิตอลก็จริงแต่ว่าต้องมาปรับที่หน้าจอตัวนี้นะครับรวมไปถึงการตั้งค่าของรถยนต์ต่างๆก็ต้องตั้งค่าที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเปิดปิดแอร์เนี่ยก็จะมีปุ่มให้แต่พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของนี่ตัวแอร์นะครับก็ต้องมาปรับเอาแบบนี้นะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกรองฝุ่น PM 2.5 มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยจะมีแท่นชาร์จไร้สายนี่ผมเอา iPhone 15 Pro Max ของผมวางนี่ก็ชาร์จไร้สายแล้วนี่กำลังชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับมีให้นะครับเพราะว่ารถในกลุ่มที่เป็น Eco Car เนี่ยบางรุ่นบางค่ายเนี่ยเขาไม่มีนะอันนี้ MG 3 Hybrid Plus มีแท่นชาร์จไร้สายมาให้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับใส่แก้วเยติใหญ่ๆเนี่ยวางได้2แก้วนะครับแล้วก็คันเกียร์จะเป็นแบบ Electric Shifter นะครับก็เป็นเกียร์หมุนๆเอาแบบนี้นะครับเกียร์ N เกียร์ R นะครับ P ก็จิ้มลงไปนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮโหมดการขับขี่นะครับอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มที่ออกแบบมาให้กดใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดเสียบนะครับด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบ Type A ก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับกับหน้าจอนะครับแล้วก็ Type C อีก1ตำแหน่งนะครับมี Power Outlet 12 โวลต์มาให้และที่สำคัญนะครับการออกแบบภายในห้องโดยสารของ All New MG 3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมันมีความอเนกประสงค์มากๆครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาได้ออกแบบจุดใส่ของจุดวางของต่างๆเนี่ยให้มามากถึง25จุดด้วยกันนะครับก็วางแก้วน้ำวางของช่องต่างๆเนี่ยวางได้หมดเลยนะ25จุดภายในห้องโดยสารเขาก็จะบอกว่ามีความอเนกประสงค์ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยตัวท็อปก็ยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะเพื่อนๆก็เป็นปรับแมนนวลนะครับ6ทิศทางแบบนี้เลยแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยนะครับก็จะสูงต่ำอย่างเดียวเข้าออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดสังเกตนะครับได้แค่สูงต่ำนะไม่สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแล้วก็เบาะไม่ใช่ไฟฟ้ารวมไปถึงกระจกมองหลังอันนี้ก็ไม่ใช่ตัดลดแสงอัตโนมัตินะก็เป็นกระจกแบบไลท์กรอบสวยๆเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยไฟคันหลังแยงตาเต็มๆนะครับไม่ใช่อัตโนมัติไม่ได้ปรับแสงให้นะครับม่านบังแดดนะครับนี่มีไฟนะครับ LED สีขาวมีไฟให้ก็โอเคนะเขาก็ออกแบบมาให้คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับก็แต่งน่องแต่งหน้าในรถประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนหลังดีกว่าตอนหลังเนี่ย
เป็นอย่างไรนะครับในเมื่อมิติตัวถังเนี่ยมันกว้างที่สุดในคลาสแล้วตอนหลังอ่ะมันจะนั่งได้สบายหรือเปล่ามันจะโอ่อ่ากว้างขวางหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูครับอ่ะมาดูพื้นที่กันนะครับเลกรูมอันนี้ตำแหน่งเบาะนั่งที่ผมขับอยู่แล้วนะครับนี่ก็ประมาณคืบเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับพื้นที่วางขานะครับใครที่ขายาวหรือว่าตัวสูงกว่านี้ก็อาจจะชิดประมาณนี้นะครับแต่ถ้านั่งหลังตรงๆสไตล์ผมนะก็จะเหลือประมาณ1คืบนะครับแล้วก็เฮดรูมด้านบนนะครับนี่ถ้าพิงไปเต็มๆนะครับก็จะเหลือประมาณ1ฝ่ามือเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ชิดไม่ชนนะแต่ว่าก็ไม่ได้โป่งโล่งจนรู้สึกแบบนั่งสบายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ชิดไม่ชนสำหรับผมนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาจะไม่มีพนักวางแขนมาให้นี่เห็นไหมไม่มีนะตัดออกไปแล้วก็ทำให้ไม่มีที่วางแก้วน้ำตรงกลางนะครับก็ต้องไปวางที่แผงประตูนะด้านข้างประตูเอานะครับสำหรับแก้วกาแฟเลนต่างสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับตรงที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับก็จะเป็นลายถักแบบนี้สวยงามนะครับแต่ว่าสลับกับตัวหนังนะครับก็เป็นสีทูโทนแบบนี้ตัวเบาะสวยนะนั่งก็ฟองน้ำหนาแน่นนั่งสบายเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้เบาะที่นั่งแถว2อยู่แล้วนะครับมันก็จะนั่งแบบสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเบาะหนานั่งสบายแล้วก็ที่ตัวเบาะเนี่ยจะไม่สามารถปรับเอนเพิ่มเติมได้แล้วนะเพื่อนๆตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้60 40ก็จริงแต่ว่าจะไม่สามารถปรับเอนลงไปอีกได้ก็จะนั่งอยู่ในท่านี้เลยองศานี้เลยนะครับก็จะนั่งหลังแบบชันหน่อยตรงขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ถือว่านั่งได้สบายก็ไม่ติดนะครับที่วางแขนแผงประตูด้านข้างก็อยู่ในตำแหน่งที่วางได้พอดีวางได้พอดีแต่ว่าตัวรถเนี่ยเขาจะไม่มีไฟเก๋งด้านหลังมาให้นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะแล้วก็ตรงกลางด้านบนเนี่ยเขาก็ไม่มีไฟเก๋งนะครับคุณอย่าทำของอะไรหล่นในรถตอนกลางคืนนะแล้วก็แอร์ด้านหลังนี่มีให้อันนี้ดีนะครับรถในกลุ่ม Eco Car เนี่ยไม่ค่อยมีแอร์หลังมาให้แต่ว่า All New MG3 Hybrid Plusคันนี้แม้ว่าตัวรถจะคันไซส์ไม่ใหญ่มากแต่เขาก็มีแอร์หลังมาให้นะมี2ช่องเลยนะครับก็เป่าแยกกันนะซ้ายขวาแล้วก็มีจุดเสียบที่เป็น USB Type A ให้อีก1ตำแหน่งก็เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนได้มีที่เก็บเอกสารนะครับมีมือจับนะครับราวด้านบนมาให้ก็ต้องบอกว่ามีมาให้ค่อนข้างครบแต่ก็ยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆเนี่ยไฟเก๋งตอนหลังอ่ะใส่มาเถอะนะครับไม่กี่บาทหรอกนะครับแล้วก็ตัวหลังคาก็ไม่ได้เป็นแบบซันลงซันรูปไปอยู่แล้วยิงแปะไฟมาก็ได้นะครับแล้วก็พนักวางแขนมีให้สักนิดนึงก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้และก็อีก1จุดเด่นครับและถือเป็นไฮไลท์สำคัญของ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของขุมพลังครับกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะอันนี้ให้กำลังสูงสุดเนี่ย102แรงม้านะครับจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับให้กำลังอีก136แรงม้าเมื่อทำงานร่วมกันแล้วนะครับจะให้กำลังสูงสุดถึง194แรงม้านะต้องบอกว่าเป็นแรงม้าที่สูงที่สุดในรถยนต์ไฮบริดระดับนี้นะครับรวมไปถึงแรงกว่ารถในกลุ่ม City Car Eco Car ทั้งหมดเลย194แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์ไฮบริดTransmission ที่สามารถปรับอัตราทดอัตโนมัติได้3ระดับซึ่งไฮบริดรุ่นอื่นๆนะจะไม่มีเกียร์ที่สามารถปรับอัตราทดได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ความจุขนาด 1.83 กิโลวัตต์อาวร์นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในรถยนต์ไฮบริดระดับเดียวกันนะเท่ากับว่าคุณสามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยได้ไกลกว่าไฮบริดรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับอัตราเร่งของเขาอย่างที่บอกไปว่าแรงม้า194แรงม้าแรงมากๆแรงบิด250นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ก็ทำได้เร็วที่สุดในรถระดับเดียวกันนะครับ0ถึง100เนี่ยภายใน8วินาทีนะครับแล้วก็จังหวะเร่งแซงนะครับช่วง80จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ภายใน5วินาทีนะครับไม่ใช่แค่ความแรงเท่านั้นในเรื่องของความประหยัดครับ Eco Sticker ทาง MG เคลมเอาไว้ที่26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเคลมเอาไว้เลยว่าน้ำมัน1ถังเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลเกินกว่า800กิโลเมตรแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวเปิดราคาออกมาเนี่ยผมเองได้มีโอกาสไปร่วมทดสอบนะครับแล้วก็ทำชาเลนจ์เป็นสักขีพยานด้วยนะครับน้ำมัน1ถังที่ทดสอบในวันนั้นนะครับเส้นทางกรุงเทพจนถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
วิ่งตั้งแต่เต็มถังจนหมดถังเลยเนี่ย All New MG3 Hybrid Plus คันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง970กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำได้ในทริปนั้นนะครับอยู่ที่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็กระเถิบขึ้นจาก Eco Sticker ด้วยซ้ำไปอันนั้นเป็นแบบวิ่งจริงๆด้วยนะในสถานการณ์จริงเส้นทางจริงๆเลยเฮ้ยมอนสเตอร์อวยเกินไปนะครับมันอะไรมันจะทั้งแรงทั้งประหยัดได้มากขนาดนั้นนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าทาง MG เนี่ยเขาเพิ่งออกชาเลนจ์ออกแคมเปญมาใหม่นะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อหาว่าสื่ออย่างพวกผมอวยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับทาง MG เขาเปิดโอกาสให้ลูกค้า All New MG 3 Hybrid Plus ทุกท่านนะครับเข้าร่วมชาเลนจ์นะครับขับประหยัดน้ำมันด้วยตัวคุณเองสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพียงคุณถ่ายตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน้าจอโดยต้องมีระยะทางมากกว่า10กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็โพสต์ผ่านทางFacebook หรือว่า Instagram และเปิดเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag MG3 Safe Safe นะครับผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลใหญ่เป็น MG ช่วยผ่อนเดือนละ 8,000 บาทนาน5เดือนรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทและก็จะมีรางวัลประจำทุกสัปดาห์ครับผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันจาก PTT Station รางวัลละ 1,500 บาทสัปดาห์ละ1รางวัลนะครับรวม11สัปดาห์ด้วยกันนอกจากนี้ครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล Lucky Draw ครับเป็นบัตรเติมน้ำมันจาก PTT Station รางวัลละ 1,500 บาทจำนวน22รางวัลด้วยกันโดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็มารอดูกันครับว่าผู้ชนะเนี่ยจะขับได้ประหยัดน้ำมันสูงสุดเท่าไหร่รายละเอียดของกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ MG นะครับรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทาง MG นะเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดขึ้นไว้ให้รวมไปถึงสามารถเข้าไปอ่านที่ Descriptionด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้นะเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมาเรามาลองขับกันดีกว่า All New MG3 Hybrid Plus คันนี้มันโดดเด่นอย่างไรขอลองหน่อยสิจริงๆผมก็ขับมาแล้วนะขับทางไกลมาเลยนะกรุงเทพเชียงใหม่อย่างที่บอกไปผมไปร่วมชาเลนจ์นะครับทดสอบก่อนที่จะเปิดตัวเปิดราคาไปแล้วแต่นี้เอามารีวิวให้ได้ดูอีกทีนะครับก็จะเป็นการขับแบบใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมีเนี่ยช่วงจราจรติดนะมีจังหวะถนนโล่งเดี๋ยวลองซัดให้ดูเดี๋ยวลอง0ถึง100ให้ดูซิเคลมไว้8วินาทีเนี่ยขับจริงๆนะครับ0ถึง100เนี่ยทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองให้ครบเลยแต่จุดเด่นจริงๆที่ผมสัมผัสได้ใน All New MG 3 Hybrid Plus เลยนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก็คือในเรื่องของอัตราเร่งนะครับอันเนี้ยกระฉับกระเฉงมากๆเพื่อนๆเป็นรถแบบไซส์ซับคอมแพคนะครับเป็นไฮบริดแล้วเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับไม่เหมือนกับรถในกลุ่มที่เป็น Eco Car หรือว่า City Car นะครับอันนั้นเหยียบปุ๊บรอบมันจะฟาดไปสูงแต่ว่าความเร็วเนี่ยกว่ามันจะไต่ขึ้นมาเนี่ยมันคลางแบบนานพอสมควรแต่เนี้ย All New MG 3 Hybrid Plus เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวจุ่มให้ดูนะออกตัวจาก70นะปุ๊บนี่เป็นไงลองฟิลซิ่งนี่เป็นไงดูเดินต่อนี่เป็นไงโอ้โหแรงนะดูดิแป๊บเดียวขึ้นทะลุ100แล้วนะครับขึ้นไวความเร็วขึ้นไวมากๆนะครับมันเป็นรถที่แบบจี๊ดจ๊าดปู๊ดปาดนะครับไม่อึดอัดเลยนะครับเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์การทำงานของตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็แบ่งการทำงานกันชัดเจนนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยมันปรับเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติถึง8รูปแบบนะเป็น8โหมดเลยนะครับก็คือถ้าคุณขับด้วยความเร็วต่ำอ่ะรถติดใช้งานในเมืองจริงๆเลยเนี่ยความเร็วตั้งแต่0จนถึงแบบไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ยืนยันเลยว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นหลัก 100% เครื่องจะไม่ติดขึ้นมาเลยถ้าความเร็วต่ำติดไฟแดงกระดึบอยู่ในเมืองสาธรสุขุมวิทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงเย็นฝนตกเนี่ยใช้มอเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวมอเตอร์เนี่ย
สามารถที่จะวิ่งได้ความเร็วสูงถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆ0ถึง80ถ้าแบตเตอรี่มันเต็มหรือว่ามันมีกำลังไฟเหลืออยู่เนี่ยคุณสามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ทำให้อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมันทำได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความเร็วแบบ walking speed เป็นความเร็วต่ำขับในเมืองแต่แบบเคลื่อนที่หน่อยไหลๆหน่อยสักช่วง30จนถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ยังจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นหลัก 100% อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะติดขึ้นมาทำหน้าที่ในการปั่นไฟไปจัดเก็บที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าความเร็วสูงขึ้นกว่านั้นนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดแล้วก็ทำงานร่วมกันส่งกำลังนะครับอย่างเช่นพวกจังหวะเร่งแซง80จนถึง120ก็ดีนะครับช่วงนี้เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาด้วยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจะส่งกำลังร่วมกันนะครับก็เป็นพาราเลลแล้วนะครับอันนี้เนี่ยอัตราเร่งนะครับช่วงเร่งแซง80จนถึง120เนี่ยทำได้ใน5วินาทีอันนี้เป็นตัวเลขที่ทาง MG เขาเคลมเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วคงที่แบบลอยตัวนะครับวิ่งด้วยความเร็วช่วง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบคงที่เลยล็อกแบบครูซสปีดล็อกอะแดปทีฟครูซไว้เลย80อันนี้เนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานเป็นหลัก 100% ถ้าความเร็วแบบครูซสปีดคงที่นะครับเพราะว่าจังหวะที่ความเร็วลอยตัวแล้วก็เป็นความเร็วคงที่เนี่ยจะใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่กินน้ำมันน้อยที่สุดจะไม่เหมือนจังหวะเร่งแซงหรือจังหวะออกตัวนะครับจังหวะที่แบบความเร็วคงที่เนี่ยตัวรถจะกินน้ำมันน้อยนะครับกล่อง ECU มันฉลาดมันก็เลยสั่งให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานในจังหวะที่กินน้ำมันน้อยที่สุดนั่นเองเป็นไงความอัจฉริยะรวมไปถึงจังหวะความเร็วแบบลอยตัวขึ้นไปแล้วนะครับช่วงแบบเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทำงานเป็นหลักส่งกำลังเป็นหลักแล้วก็แบ่งมาปั่นไฟจัดเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าขับเร็วมันก็ชาร์จแบตใช่ไหมก็ปั่นไฟได้มากขึ้นก็ยิ่งทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันรีเจนกลับมาได้เร็วขึ้นนั่นเองเป็นไงโหมดการขับขี่อัจฉริยะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโหมดการชาร์จอีกคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดแต่ว่ามีในเรื่องของการหน่วงกำลังของมอเตอร์เพื่อไปปั่นไฟจัดเก็บที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือค่าเคอร์นั่นเองเพื่อนๆอาจจะคุ้นชินในรถยนต์ไฟฟ้านะครับใน All New MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยเขาก็มีค่าเคอร์ให้ปรับได้3ระดับนะการเจนไฟกลับเนี่ยนะเพื่อนๆต้องเข้ามาตั้งค่าที่ตัวนี่ตัวรถยนต์นะครับเข้าไปที่รถยนต์ก่อนนะครับนี่การคืนพลังงานนะมีปานกลางมีต่ำมีสูงนี่3ระดับค่าเคอร์นะครับก็ถ้ากดสูงเนี่ยปุ๊บเวลาถอนเท้านะครับออกจากคันเร่งนะครับมันก็จะหน่วงมันก็จะดูดนี่ดูดแล้วแล้วก็เจนไฟกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่เป็นไงทำได้เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยแจ๋วมั้ยแล้วก็เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตัวรถมันก็จะมี idle charge ก็ชาร์จไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่ได้แล้วก็ไฮไลท์เลยคือตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยมันมีขนาดความจุที่ใหญ่ที่สุดนะครับในกลุ่มคู่แข่งที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปนะครับคันนี้ใหญ่มากๆนะ 1.83 กิโลวัตต์อาวร์นะครับเพื่อนๆสามารถวิ่งด้วยพลังจากแบตเตอรี่อย่างเดียวให้มันใช้มอเตอร์อย่างเดียวความเร็วคุณล็อกไว้ไม่เกิน80เนี่ยเครื่องแทบไม่ติดขึ้นมาเลยเพื่อนๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องของโหมดการขับขี่แล้วก็ความประหยัดอันเนี้ยผมไม่ติเลยมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กันครับเดี๋ยวใช้เป็นโหมดสปอร์ตแน่โหมดสปอร์ตนะที่หน้าจอถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปปึ๊บอุ้ยมีฟรีทิ้งอุ้ยวีดอุ้ยฟรีอีกรอบปึ๊ดโอ้โหขึ้นเร็วมากเพื่อนๆร้อยแล้วอ่ะโอ้โหแรงจริงโอ้ยโอ้โหแรงจัดโอ้โหแล้วก็สำหรับในส่วนของ feeling แล้วก็ handling นะครับก็ต้องบอกว่า All New MG3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกคล่องตัวมากๆจริงๆอันเนี้ยผมเคยไปขับทดสอบที่ด่านขุนตาลจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนะมุดโค้งโอ้โหขึ้นเขาลงเขาเอาอยู่ไว้ใจได้เลยนะครับช่วงล่างเขา Euro Tuning Suspension อันเนี้ยถือว่าขึ้นชื่อนะจริงๆระบบช่วงล่างของ MG ทุกรุ่นเลยนะผมก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ระบบช่วงล่างดี
นะครับไม่ป่องแปงแล้วก็มันมาผสมผสานกับอัตราเร่งที่จี๊ดจ๊าดปู๊ดปาดมันเลยกลายเป็นรถไฮบริดที่ขับสนุกนะครับขับสนุกมากๆนะจี๊ดจ๊าดปู๊ดปาดมุดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไว้ใจได้นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความประหยัดที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ราคาเท่านี้เพื่อนๆอย่างที่ผมได้บอกไปอ่ะถูกกว่าเขาหมดอ่ะถูกกว่าคุณซื้อตัวท็อปอีโคคาร์ธรรมดาที่เป็นสันดาปล้วนอีกอ่ะนะครับคุณได้ทุกอย่างที่ผมได้บอกไปนะตัวรถก็กว้างฟีเจอร์ออปชันที่ใส่มาให้ก็ครบหมดกล้องรอบคันจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อไร้สายให้ครบแท่นชาร์จไวเลสไร้สายมีให้แอร์หลังมีให้ระบบความปลอดภัยอีก ADAS 8รายการนะครับมากกว่า Honda Civic ที่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นไปอีก Honda Civic มี Sensing 6รายการอันนี้ ADAS อย่างเดียวมี8รายการนะมีเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉิน Adaptive Cruise Control เป็นแบบ All Speed นะครับมีในเรื่องของ Traffic Jam Assist ที่เป็นช่วยขับขี่อัตโนมัติความเร็วต่ำนะครับมี Lane Keep ควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกลางเลนนะครับแล้วก็มีเลน departure warning เตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็หน่วงกลับไม่ใช่แค่ active เท่านั้นนะในของ ADAS 8รายการหลักๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานที่เป็น passive safety เนี่ย All New MG 3 Hybrid Plus คันนี้เขาก็ใส่มาให้ครบหมดเลยถุงลมนิรภัยเนี่ยให้มา6ตำแหน่งกล้องรอบคันมีให้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะครับ ABS EBD กระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรก DOBA ทุกอย่างมีให้ครบหมดนะครับคันแค่นี้ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งก็โคตรจะคุ้มแล้วราคาแค่นี้นะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณกำลังสนใจในรถยนต์ไฮบริดนะครับที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับออปชั่นครบประหยัดน้ำมันด้วยแรงด้วยขับสนุกด้วยณเวลานี้ไม่มีรุ่นไหนนะโดดเด่นไปกว่า All New MG 3 Hybrid Plus คันนี้อีกแล้ว